าว่าอีสานกันบ่คะสวัสดีครับพูดถึงเรื่องภาษาอีสานก่อนบางคนจะบอกว่านิวพูดไม่ค่อยชัดเจนเลยก็จริงๆแล้วต้องขอยอมรับก่อนเลยว่าเป็นคนพูดไม่ได้อยู่แล้วครับแล้วก็ไม่ทราบมาก่อนด้วยว่าเล่นเรื่องนี้เราจะต้องพูดอีสานเพิ่งมาทราบตอนหลังว่าคุยกับทีมงานพุ่มกับว่าในเรื่องเนี่ยเขาเป็นคนอีสานปลูกข้าวอะไรเนี่ยเขาน่าจะพูดอีสานได้เราก็เลยพยายามไปฝึกมาแล้วครับไปดูหนังไปฝึกพูดมาแล้วแต่ว่าตอนแรกก็พูดเยอะกว่านี้นะฮะแล้วตอนหลังๆเนี่ยคนดูเริ่มฟังไม่รู้เรื่องเราก็เลยปรับเป็นพูดกลางมากขึ้นแล้วก็มีอีสานน้อยๆครับก็เลยกลายเป็นที่มาของอีสานแบบกลางๆแบบเพี้ยนๆเลยนะจริงๆเป็นคนโคราชอะไรเงี้ยค่ะแต่พูดไม่ได้เพราะว่าไม่ถนัดใช่ไหมคะคือภาษาโคราชมันจะเป็นอีกแบบนึงครับมันไม่ใช่ภาษาอีสานมันไม่เหมือนกันนะครับทราบว่าไม่สบายด้วยนี่คือถ่ายหนักหรือยังไงคะนิวใช่ครับก็มันจะมีวันนึงที่ฝนตกด้วยแล้วก็ถ่ายในห้องแอร์แล้วแบบอากาศเย็นแล้วก็เข้าออกบ่อยๆก็เลยป่วยนิดหน่อยข้าวเหนียวเลยช่วยไม่ได้เลยมันก็เป็นแค่วันเดียวครับวันเดียวแล้วก็หายปกติเป็นไงบ้างครับฟีดแบ็กวันแรก16เลยเรตติ้งก็ดีใจครับดีใจมากครับมันเด็ดตรงไหนอะเรื่องนี้ก็ผมว่ามันเป็นละครบู๊ด้วยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวทุกคนเนี่ยคือผมว่าคนไทยทุกคนต้องเคยกินข้าวเหนียวคนไทยทุกคนต้องรู้จักว่าชีพชาวนาเนี่ยเขาเป็นอาชีพที่คนไทยส่วนมากเนี่ยเป็นอาชีพเกษตรกรรมอะไรเงี้ยครับก็คนส่วนมากรู้จักอยู่แล้วก็เลยคิดว่าคนน่าจะชอบเพราะว่ามันเข้าถึงง่ายอะไรเงี้ยครับพี่ติงทานไหมคะข้าวเหนียวก็ทานอยู่แล้วกำลังจะเปิดร้านขายด้วยขายข้าวเหนียวขายส้มตำอะไรเงี้ยครับเปิดตอนไหนยังไงคะก็ตอนนี้ตกแต่งใกล้เสร็จแล้วครับคิดว่าน่าจะประมาณเดือนสองเดือนนี้ครับน่าจะเปิดได้ครับนี่ดูสาวใจเทคบ้างไหมคะเนี่ยก็ดูครับเมื่อคืนนี้ก็ดูเริ่มสีเป็นไงบ้างเยอะนิดนึงคุณอ๋อก็เยอะครับเริ่มสีเยอะไม่เกี่ยวเนาะก็มันก็คือการทำงานเพราะว่าเราเองก็ทำเหมือนกันเราก็เงาหัวใจอยู่มากทำถึงภาพหลุดน้องกันกับสวยนี่เราทราบไหมคะทราบครับวันนั้นผมก็ไปด้วยนะแต่ว่าผมก็ได้ไปนั่งตรงนั้นนี่แค่นั้นครับก็ไม่ยุ่งก็เขากำลังจะมีงานพิธีกรคู่กันแล้วก็นัดไปคุยกับทีมงานก็มีทีมงานนั่งอยู่ด้วยแต่ว่ารูปที่ถ่ายออกมาเห็นแค่สองคนนะคะแต่ก็อยู่ด้วยตลอดอยู่แล้วนะคะได้ครับมาเลยค่ะพี่เสือเดี๋ยวคนดูติดตามกันต่อไปครับก็ฝากละครด้วยนะครับแล้วสู้เป็นคนเดียวครับตอนนี้ก็กำลังสนุกเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามผมเลยนะครับค่ะเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนคืออะไรคะโอ้โหอยู่ในดวงใจอยากจะติดบ้านแต่คงหล่นหายไปเลยไม่มีอะไรมารองรับเลยค่ะเป็นไงคะฟีดแบ็กแสงเราเห็นบอกว่าเรตติ้งทวีคูณตอนนี้อันนี้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณคุณผู้ชมมากๆเพราะว่าคือแบบเรื่องนี้เราค่อนข้างเหนื่อยมากๆค่ะใช้คำว่าเรานะคะไม่เกี่ยวกับเชียร์เพราะว่าคือทีมงานบู๊กันค่อนข้างหนักมากๆแล้วก็คือจะมีเหมือนอุปสรรคในการถ่ายทำค่อนข้างเยอะแต่ว่าคือพอวันแรกที่ออกไปเนี่ยคือเรตติ้งทำให้ทุกคนในกองฮึดมากค่ะถ่ายกันเรียกได้ว่าแบบแทบไม่พักก็ยังได้เพราะว่าคือเรตติ้งเป็นที่ชื่นใจของทางค่ายมากค่ะเพราะว่าคือทางผู้กำกับนะพี่หน่อยแล้วก็ทุกคนเนี่ยพี่ยังไม่เคยทำละครในแนวบู๊มาก่อนค่ะแล้วก็คือให้การตอบรับที่ดีอย่างนี้เนี่ยพระเอกของเราก็ชื่นใจกันไปค่ะพี่นิวก็บู๊เรื่องแรกด้วยค่ะหลายคนดูแล้วอึดอัดแทนแสงระวีเรื่องอื่นสู้ตลอดเรื่องนี้นางป่วยเข้าลงมาว่าป่วยเอะป่วยเอะแบบโดนตบโดนอะไรเงี้ยแต่คือนี่คือจะสีคอนเสิร์ตก็เลยบอกว่าพี่บู๊นิดนึงแล้วกันนะก็เลยได้บู๊นิดนึงค่ะแต่ก็ยังเป็นส้นสูงเลยบู๊ส้นสูงโอ้แต่แอบเล่นไปแล้วแอบแบบฉันอยากสู้กับเธอบ้างเวลาเขาซ้อมคิวบู๊กันก็จะแบบว่าอยากขอต่อยนิดนึงได้ไหมขอแบบจิกหน้านิดนึงก็ยังดีมันคันไม้ยิ่งคันมือจริงๆนะพี่แจ๊คคือแบบว่าแต่ว่าก็โอเคค่ะคือมันได้บทบาทได้แต่คือเราได้ดูพี่ๆเขาบู๊เนี่ยมันก็สนุกแบบมันเลยแหละค่ะพี่นิวป่วยแล้วหนูล่ะคะยังอยู่แข็งแรงดีก็เกือบเหมือนกันค่ะเพราะว่าคือช่วงที่ไข้มันระบาดมากๆเนี่ยคือทุกคนในกองเป็นกันเยอะมากค่ะแล้วก็แต่คือของพี่นิวเนี่ยเขาก็หายแล้วแต่ช่วงที่ไม่สบายก็คือพยายามถึงที่สุดจริงๆค่ะเพราะว่าคือละครเราก็ยังต้องทำให้คุณผู้ชมได้ดูกันต่อไปแขนขาเจ็บบ้างไหมคะก็
อันนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรค่ะเพราะว่ายังไม่อย่างที่บอกคือเราไม่ได้บูค่ะก็เลยจะแบบไม่ได้เป็นอะไรมากค่ะแต่เชียร์ผมลงนะพี่ว่าจริงเหรอเฮ้ยนักสู้พันขนเหนียวกินข้าวเหนียวเขาบ้างปะคะเอาแต่อันนี้พูดจริงๆเลยนะคะว่าแต่ก่อนเนี่ยคือจะเป็นคนเฉยๆกับข้าวเหนียวแต่พอเล่นเรื่องนี้เนี่ยเห็นข้าวเหนียวแล้วอยากกินมากกว่าข้าวสวยอ่ะคือแบบเอ้ยมันดูแล้วมันแซ่บนะแล้วพอกินแล้วแบบมันรู้สึกอร่อยทวีคูณอ่ะมีพลังอะไรดีเดียวจริงๆดูแล้วแบบอร่อยทวีคูณแต่บอกไม่ถูกวันนี้จะมาอัปเดตว่าตกลงใช้ BB หรือใช้ iPhone ฮะตอนนี้ iPhone ที่แตกพี่แม่ซื้อให้ด้วยใช้ยังไม่ถึง2อาทิตย์ก็แตกแล้วค่ะแต่คือเดี๋ยวก็คงยังดูต่อไปเพราะว่าก็อยากจะเล่น BB พี่แจ็คอยู่นะจ๊ะใช่เราจะได้อัปเดตกันนะจ๊ะก็ลงเกาหลีของเราอะไรหรอวันนี้ทำไมไม่มีอะไรตกใจวันนี้นึกว่าใครมาตกใจหมดเลยไม่ขอพี่คูณล่ะอะไรนะพี่คูณอะไรมันพี่คูณอะไรของขวัญอะไรอย่างงี้โอ้ยมากไปขออะไรเขาล่ะคะพี่คูณเป็นไงบ้างได้ติดต่อกันอยู่ไหมคะไม่ได้คุยเลยค่ะคือเราเชียร์เองก็ยุ่งแล้วก็คือพี่คูณเขาก็เป็นยังไงอะไรบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่คือเชียร์ก็ถ่ายละครก็อะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้ติดต่อไม่ได้อะไรเลยค่ะว้าน้องสาวพี่อะไรนะเราก็เชียร์อยู่บ้าไม่ได้เป็นอะไรค่ะเป็นพี่น้องกันค่ะแบบดาราเลยอ่ะเป็นพี่น้องกันจริงๆค่ะอันนี้คือไม่เชียร์ที่ก็พอไม่ใช่คนแบบว่ามาแอบนะคะมีอะไรก็บอกค่ะหลายๆนะกลัวละไม่แต่ไม่ได้เป็นอะไรกันจริงๆจริงใจไงจริงใจฝากหน่อยค่ะนักสู้พันข้าวเหนียวแฟนทีวีภูรอลุ้นกับแสงระวีมากนะคะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับเรื่องนี้นะคะเรียกได้ว่าคือเราจะมีอะไรให้ตื่นเต้นให้ได้ติดตามชมตลอดนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้แสงระวีให้พี่เสือให้ทุกคนในเรื่องแล้วก็ให้ทีมงานของเราทำพอดีด้วยค่ะจะอยากได้เรตติ้งเท่าไหร่คะใช่ค่ะอุ้ยเอาจริงๆนะคือสตาร์ทมาได้เท่านี้เนี่ยเรียกได้ว่ามันคือที่สุดแล้วค่ะแต่คือเรตติ้งมันเป็นตัวนึงที่สามารถบอกได้ถึงความสุขที่เกิดขึ้นจากคนดูนะคะความสำเร็จในระดับหนึ่งซึ่งก็อันนี้ทีมงานทุกคนคือขอแค่ว่าทุกคนชอบก็ดีใจแล้วค่ะขอบคุณค่ะ